เชียงใหม่เป็นเมืองที่มีข้าวซอยเยอะมากและผมเองก็ชอบข้าวซอยมากฉะนั้นมันก็ไม่ผิดอะไรที่เราจะไปกินข้าวซอยให้มันรู้ทุกร้านไปเลยนะครับว่าร้านไหนอร่อยกว่ากันนะครับในย่านนิมมานเฮมินก็มีร้านข้าวซอยมากมายและนี่ก็อาจจะเป็นหนึ่งในทางเลือกของร้านข้าวซอยอีกร้านหนึ่งเห็นว่าร้านนี้การันตีความอร่อยโดยคุณรีดด้วยต้องลองซะหน่อยละโต๊ะเต็มนั่งรอก่อนเขาบอกว่าในร้านลูกค้าเต็มไอ้เราก็นั่งรอพอลูกค้าออกไปก็ยังไม่มาเรียกให้เข้าไปกูแดกข้างนอกร้านก็ได้นะ กินชามะนาวมาแล้วข้าวซอยของออดีเป็นข้าวซอยโฮมเมดที่มีรสชาติกลางๆอาจจะเหมาะกับฝรั่งแต่สำหรับออดีแล้วยังไม่โดนมากขออภัยนะพูดจากใจแต่ก็กินได้ครับได้กินได้ผมถูกสอนมาว่าจะอร่อยหรือไม่อร่อยก็ต้องกินให้หมดไม่ใช่ไม่อร่อยแค่ไม่ถูกปากออดีเท่านั้นเองแต่เขาก็ได้รับรางวัลการันตีจากอร่อยเลิศจากคุณรีดนะแม้จะไม่ถูกจริตออดีก็ตามเสาะหาของกินกันต่อไปนี่ครับต้องให้คนนี้เล่าเลยพี่เจ้าของร้านเนี่ยป้านายนะครับหลายคนอาจจะคิดว่าข้าวซอยทานได้เฉพาะที่ร้านแต่จริงๆแล้วนี่มานี่เรื่องยากถ้าว่ามือใหม่หัดขับได้แล้วขายมีที่ไหนบ้างนะครับข้าวซอยข้าวซอยก็มีเมื่อก่อนอยู่บ้านถวายก็มีเดี๋ยวนี้เหลือที่นี่ที่เดียวครับผมเพราะว่าเมืองปากเซียนนี่มานะถ้าไม่เจ๋งจริงอยู่ยากแต่นี่อยู่มากี่ปีแล้วครับนี่อยู่มา6ปีแล้วแล้วคิดว่ามีส่งไปน้ำสลัดอ๋อน้ำสลัดน้ำสลัดน้ำสลัดนี่ส่งไปไหนนะบ้างนะครับส่งไปพารากอนเอมโพเรียมในเครือกูเม่ทั้งหมดแล้วก็ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วประเทศแล้วก็โกลเด้นเพชรภูฟ้าร้านในเครือพระองค์ท่านแล้วก็ถวายเจ้าอยู่หัวนอกจากข้าวซอยแล้วมีน้ำสลัดที่แนะนำเหรอครับมีน้ำสลัดแนะนำแล้วก็มีลาดหน้าฮ่องกงอาหารเรามี80กว่าอย่างแล้วอ๋อครับผมนะผมเข้ามาเพราะว่าชื่อร้านข้าวซอยทรงเครื่องผมก็เลยทานข้าวซอยก่อนเป็นข้าวซอยแบบโบราณวันหลังต้องลองเมนูอื่นนะค่ะค่ะขอบคุณนะคะโอเคลองมาชิมกันดูนะครับอยู่ที่นิมมานซอยเจ็ดค่ะซอยเจ็ดนะครับ